ห้องเจ้าเมืองเมืองปากลายลร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามการเฮียนและสุกยู่การไข่สุกเฮียนประจำปี2 0 2 1 2 0 2 2านาอการลงติดตามการไข่สุกเฮียนมาประจำสุกเฮียนทรงผาเสาอิดห้าทรงผาเสาสองในครั้งนี้ท่านห้องเจ้าเมืองเมืองปากลลยแม่ได้รับฟังการรายงานจากคณะอำนวยการห้องเฮียนปฐมมัธยมุ่งจำนวนสิบเกาเ้าแห่ง นางนีปฐมสิบทรงเฮงมัาหน,นมศึกษาต,ตนตนทรงเฮงมัาหน,นมศึกษาสมบูรณ์ทรงเฮงซึ่งได้ยกขังเห็นโคสะดวโคยุงยากย้อนมีออำนาจการปกครองบานประธานสมาคมพอเมนักเฮียนแลพอเมผู้ปกครองเด็กได้มีส่วนหวมหนาการปกระดมหนก,กลุ่มเป้าไม้อยู่เตละบาลน,นำเอาลูกหลานที่อยู่หนความรับิพบองตนมาศึกษาํำเหียนพือว่าเหตุใดดีด ขอยุ่งยากมีปราษาสนจำนวนหนึ่งยังบทหันเข้าใจตัววิทยกานการศึกษาบวกกับชีวิตการเป็นอยู่คงครบรัวก็ยังคัดคัดเคลื่อนเคนจึงมีพ้นสะทอนตัวลูกลานที่มาศึกษาหําเหียนตอนท้ายทานบุญพลังวิไลศักดิ์กรรมการผักเมืองห้องจำเมืองเมืองปากหลผู้สีหนำวิทยกาโคงเคสวัดธธรรมสังคมได้เน้นหนักทางฐางะอําอำนวยการกาหัเหียนแห่งต่างๆ ต้องใดมีความหับิโซบสุ่โต่อนาทีวิสาสะโพในาการศึกษามหม้หุมและการหลงไกลสิทธิติดเทศกับอำนาจการปกครองบ้านประธานสมาคมพอเมนักเขียนและพอเมผู้ปกครองเด็กห้ไหลขึ้นเพื่อโซกหาสาเหตุและวิธีเก้ไขปรากฏการยโยโทหนังท่านแถวขัวาจานเล้ดงนักเขียนการประหลากการเหียนจำนวนหนึ่ง นอกจากนั้นท่านอย่างไดเน้นหนักหางหงการศึกษาธิการเล็กกีฬามืองเอาใจใส่ซืบต่อหลงสมทบกับอำนาจการปกครองบานประธานสมาคมพอม่อเมนักเฮียนก็คือคณะอำนวยการหงเฮียนอยู่เขตที่มีนักเฮียนปลาละหางกับเข้าหมาเขาเฮียนจบการศึกษาภาคปังคับและสิ่งสําคัญคือเอาใจใส่ปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดสิบเกา้าหางเข็มงวด